เกาะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวย Today เข้ากลุ่ม LINE มวย Today แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างขยับไปดูวันเสาร์สักหน่อยนะครับไปแบบไววันเสาร์แล้วกัน2รายการถ้วนวันเสาร์อ้อมน้อยนะครับวันเสาร์ก็วันเสาร์ที่อ้อมน้อยผมไม่เคยเห็นแรงฤทธิ์เอาคู่ที่4นะเอาอ้อมน้อยก่อนนะต่อกับอเล็กอ่ะอเล็กฝรั่งที่มาต่อยกับใครอ่ะวันก่อนต่อยกับเรียนสยามป่ะเอ้ยไม่ใช่เพชรเรียนสยามต่อยกับอันดาต่อยกับอะไรอ่ะวันก่อนที่ชนะจำไม่ได้แล้วอ่ะเห็นมั้ยต้องเปิดฟอร์มพยายามจะไม่เปิดฟอร์มละอเล็กมาต่อยที่ราชดำเนินตอนราชดำเนินอ่ะพี่ต่อยที่ราชดำเนินอเล็กมาต่อยที่ราชดำเนินต่อยแพ้ขุนเดชไงไกลศิลปพวกนั้นที่พลิกล็อกอ่ะไอ้ตัวเนี้ยมวยฝรั่งมวยเด็กอ่ะใช่ไหมใช่ใช่ที่ชื่อมาทีเดียวชื่อดังกระฉ่ำทั่วเมืองกรุงอ่ะใช่ไหมแต่กับแรงฤทธิ์ไม่เคยเห็นแรงฤทธิ์ว่ะอเล็กไว้ก่อนเนี่ยยึดอเล็กไว้ก่อนไม่เคยเห็นแรงฤทธิ์เดี๋ยวไปเช็คข้อมูลแรงฤทธิ์ให้อีกทีนึงยังไม่ได้เช็คนะแรงฤทธิ์ก็ชนะเพชร3ชนะยอดกันแพ้ป้อมเพชรที่พัทลุงมาอเล็กก็เก่งก็ทุกคนเห็นอยู่แล้วเห็นฟอร์มอเล็กอยู่แล้วใช่ป่ะเนื้อตัวรูปร่างก็ดีแล้วก็คู่เอกชิงแชมป์ไอ้เพชรสมัยกับอิทธิพลเนี่ยไฟที่ผ่านมาต่อย120เนี่ยคืนฟอร์มเก่งเลยโอ้โหอิทธิพลมาแรงชนะเพชรทวีคืนฟอร์มเก่งเลยนะครับอิทธิพลครั้งที่ผ่านมาคืนฟอร์มเก่งเลยนะแล้วก็ไอ้เพชรสมัยเนี่ยใช่ป่ะจาก115ขึ้นมาชิง122 คิดดูเอาเองแล้วกันวันเสาร์นี้ชิงแชมป์นะคู่เอกอ่ะเพชรสมัยกับอิทธิพลจาก115 118ขึ้นมาต่อย122น้ำหนักเป็นของอิทธิพลและอิทธิพลฟอร์มแบบไฟที่ผ่านมาบอกว่าเข้าตาเลยนะพอแบบไฟที่ผ่านมาเข้าตาเลยวันเสาร์เนี้ยอิทธิพลอิทธิพลพลอยพันล้านกับพระเหลือน้อยพลอยพันล้านมาแทนเพิ่งรู้ตัวเพิ่งเปลี่ยนวันเนี้ยนะครับก็ไปพระเหลือน้อยคู่แรกไม่ต้องวิจารณ์ผ่านเลยมาสักครู่นี้พี่แจ๊คพูดถึงอเล็กผมดูผิดอเล็กเพราะวันเสาร์จินมโนที่เป็นอเล็กเพชรลุงเรืองเพชรลุงเรืองแล้วอเล็กจินมโนผมก็ลังนึกถึงโอ้ไอ้นี่อเล็กฝรั่งเศสอเล็กเด็กอ่ะถ้าเจ้ามวยไทยเนี่ยอเล็กฝรั่งเศสถ้าของจินมโนเนี่ยอเล็กอิตาลีอันนั้นคือจมูกของพี่จิ้งเขาเสี่ยวเป็นเสี่ยวกันเสี่ยวกันเสี่ยวพี่จิ้งอ่ะอ้อมน้อยอ่ะอ้อมน้อยอ่ะอ้อมน้อยไออิทธิพลเนี่ยแล้ว22อ่ะผมว่าน่าเชียร์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 ถ้าได้ตั้งใจแล้วไปอยู่ซ้อมอยู่ที่ TBM ใช่ไหมครับถามนี้พี่จ๊ะณตอนนี้เนี่ยไม่อิทธิพลไปซ้อมเดี๋ยวนะอิทธิพลกับวัชรพลอิทธิพลซ้อมทีเดียวซ้อมอีเดียแล้วทางด้านค่ายมวยสอนสมหมายณตอนนี้คือมวยยังต่างคนต่างซ้อมอยู่คนละที่ใช่ใครอยากซ้อมที่ไหนบอกมาคุณสมหมายให้ทุกคนเลือกใครอยากอยู่ที่ไหนบอกมาเพราะว่าแกยังไม่สะดวกยังไม่พร้อมค่ายยังไม่ได้เปิดครับก็ประมาณนั้นโอเคนะเกาะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวย Today เข้ากลุ่ม LINE มวย Today แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่าง